Ripping the wall since you felt like this, 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 this. Ripping the wall since you felt like this, this. Ripping the wall since you felt like this, this. นี่แหละค่ะต้องบอกนะคะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านสปันที่จังหวัดน่านค่ะบอกเลยเป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่แนะนำเลยว่าถ้าใครมาที่นี่ก็จะต้องแวะมาที่หมู่บ้านสปันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าธรรมชาติที่นี่สวยงามมากโอ้โหภูเขาเห็นมาแต่ไกลเลยนะคะแบบเขียวขจีมากแต่ต้องบอกเลยยิ่งเป็นฤดูกาลที่เขาทำนานะจะยิ่งสวยกว่านี้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเกลือชาโคนะคะไว้สำหรับแช่เท้ามันจะช่วยให้ขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะอืมดีเลยตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดอกเกลือนะคะดอกเกลือบริสุทธิ์อือหือใช้ปรุงอาหารใช้ทำความสะอาดผิวได้นี่ค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อเกลือนะคะบ่อเกลือจังหวัดน่านมีอายุประมาณเท่าไหร่คะอันนี้800ปีนี่เขาบอกว่าเป็นบ่อเกลือโบราณเลยนะคะ800ปีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูกันแต่ก่อนอื่นเราจะต้องซื้ออันนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นสถานที่ทำบ่อเกลือไว้สำหรับทำเกลือนะคะที่จังหวัดน่านเขาบอกว่ามีอายุมากถึง800ปีค่ะเพื่อนๆลองคิดดูนี่800ปีที่นี่เขาก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกลือนะคะนู่นนี่นั่นทำไว้ขายนักท่องเที่ยวนะคะโอ้โหนี่ละค่ะบ่อเกลือโบราณประวัติยาวนานมากนี่เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูด้านในกันนะคะริมทางคอฟฟี่กาแฟดอกเกลือก็มีนะคะนี่เพื่อนๆคะดูสิอันนี้เป็นสถานที่ที่แบบว่าทำเกลือกันที่นี่เลยนะคะนี่เรามาดูเลยค่ะโอ้โหเขาก็จะมีหม้อต้มอย่างนี้นะแล้วก็ข้างใต้อ่ะมันก็จะเป็นเกลือนะคะอืมแล้วเขาพอถึงเวลาได้ที่ของมันเขาก็จะเอาเกลือจากข้างในหม้อที่ต้มไว้ค่ะก็จะตักขึ้นมาในตะแกรงนี้แล้วก็พักให้เสด็จน้ำนะคะคิดว่าน่าจะต้องนำไปตากด้วยนะคะนี่เพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นดอกเกลือบริสุทธิ์นะดูโอ้โหนี่อย่างนี้กันเลยขาวเหมือนหิมะเลยนะคะเขาก็จะเก็บไว้ในนี้นี่ละค่ะดูถึงความเป็นโบราณจริงๆดูจากภาพนี่คือรู้เลยนะคะว่ายาวนานมากหวัดดีค่ะค่ะอ๋อนี่เป็นการต้มใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาจะใช้ระยะเวลานานไหมคะไฟกี่คืนนะคะ3วัน2คืน3วัน2คืนบานเป็นดอกๆเห็นไหมแล้วมันจะตกผลึกลงข้างล่างอ๋อเป็นยอดกำแรกของเกลือทำยากค่ะน้องไม่ใช่ว่าใส่ไฟเยอะๆถ้าไฟก็ต้องประมาณนี้ตลอดค่ะบางครั้งก็ใส่ไปอีกนิดนึงค่ะถ้าเราเร่งเกินไปมันก็จะไม่เป็นดอกอ๋อไฟก็ต้องประมาณนี้นะคะเร่งเกินไปก็ไม่ได้3วัน2คืนแล้วพอทีนี้มันตกผลึกอย่างนี้มันจะตกมาข้างล่างไหมอันนี้เป็นดอกอะไรไหมอ่าฮะเป็นดอกที่ตกผลึกลงข้างล่างเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะมันมาจากไหนคะอันนี้น้ำเกลือนี้ค่ะใช่ใช้อุณหภูมิเหมือนไฟอ่อนๆเนาะต้มมันค่อยๆบานขึ้นมาในน้ำเสร็จแล้วมันจะตกผลึกลงข้างหน้า3วัน2คืนได้เยอะที่สุดคือ3ขีด3ขีด1กระทะไปบัวค่ะนี่1กระทะเนี่ยได้แค่3ขีด3ขีดค่ะโอ้โหไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะคะไม่เหมือนก็รวมกันว่า2กระทะก็ได้แค่6ขีดไม่ถึง
ไม่ถึงโอ้บางครั้งก็4ขีดบางครั้งก็ขีด2ขีดอย่างนี้พอมันตกผนึกลงไปแล้วอะค่ะเราจะตักมันขึ้นมาเราก็อันนี้ลงไปให้มันเสด็จน้ำเสร็จแล้วเราตักนี่มองเห็นอยู่ว่ามันเริ่มตกผนึกลอยร่วงลงไปจะเป็นอย่างนี้เป็นเกิดธรรมดานะคะเอาน้ำเสร็จเต็มกระทะใส่ไฟแรงๆอ๋อไปทำอะไรยังคะยังค่ะต้องใช้ไฟแรงๆค่ะน้ำเสร็จเต็มกระทะเหมือนกันต้องใช้ไฟแรงๆประมาณ6ชั่วโมงก็จะได้เต็มตะกร้าเนี่ยอ๋อแค่6ชั่วโมงเต็มตะกร้าแต่อันเนี้ยเนื่องจากมันเป็นดอกเกลือมันก็เลยใช้เวลานานกว่าสารพันธุ์นั้นเยอะค่ะน้องใช่ไหมคะน้องผสมน้ำอุ่นกินช่วยฆ่าเชื้อไรเสียงขับแต่ถ้าเอาไปล้างสารพิษในลำไส้ประมาณปลายช้อนชาผสมน้ำอุ่นกินปลายช้อนชาผสมน้ำอุ่นจะช่วยล้างพวกเมื่อไขมันลำไส้ได้ด้วยล้างสารพิษถ่ายพยาธิได้ด้วยถ่ายพยาธิได้ด้วยคือไม่ต้องไปซื้อยาอย่างอื่นกินเลยอ๋อค่ะก็คือเหมือนแบบทานบ่อยๆมันจิบชาอย่างนี้เหรอคะใช่อย่างนั้นเลยอ๋อค่ะดอกเกลือดีว่าทำไมนี่ซื้อมาแล้วค่ะเมื่อตะกี้ที่เราซื้อมาดอกเกลืออย่างนี้เลยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้หรือว่ามันจะเป็นไอ้เม็ดใหญ่กว่านี้มีที่ร้านจะดูได้นะหน่อยใหญ่พี่เดี๋ยวพี่ให้ดูดอกสวยๆอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูดอกสวยๆกันนะคะที่พี่เขาบอกเมื่อตะกี้ตามมาเลยค่ะอันนี้ราคาจะสูงมากกิโลละ300ครึ่งกิโล150อ๋อขีดละ30 บาทเป็นดอกเกลือนี่นะคะเขาบอกว่าขีดละ30บาทครึ่งกิโล150ถ้ากิโลนึงอ่ะ300บาทอันนี้จะเป็นดอกเกลือที่สวยเป็นดอกเกลือบริสุทธิ์เนาะอย่างนี้ก็คือรสชาติมันก็จะต่างกับเกลือทะเลเกลือเค็มความเค็มมันจะน้อยกว่าอันนี้ลองทานดูมั้ยคะลองชิมดูมั้ยคะเดี๋ยวจะลองชิมกันดูนะคะเพื่อนๆอร่อยมากฝรั่งชอบไปทำญี่ปุ่นเนี้ยค่ะเอาไปปรุงอาหารได้อร่อยเกินสเต็ก make for steak it tastes very good มันจะนิ่มมันจะนิ่มใช่ไหมคะอุ้ยดีอันนี้พี่ให้ชิมเป็นดอกเล็กนะดอกเล็กลองชิมดูนะคะดอกนี้ค่ะใช่มันไม่ได้เค็มอย่างนั้นเนาะแล้วก็เอามาแปรรูปอันนี้เป็นสินค้าโอท็อปได้เอาย่อเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีเป็นสินค้าโอท็อปนะคะที่เขาทำขายกันที่บอกเกลือนะคะอันนี้สมุนไพรเก้าอย่างเอาดอกเกลือตัวนี้ค่ะมาผสมกับงาดำงาม้อนพึ่งป่าขมิ้นแพรนะคะแล้วใส่ทองคำมันจะช่วยอะไรคะพวกฟากะซิลเซียนฟากะดีมากเลยตัวนี้แล้วผู้หญิงชอบแต่งหน้าเพราะว่าเกลือมันช่วยผัดซีลผิวแล้วจะมีพวกงาดำงาม้อนบำรุงผิวได้ด้วยแล้วก็ทำให้ช่วยพวกฟากะเนี้ยค่ะตัวเนี้ยฝ้ากระสิวนะคะได้ไม่หมดมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวค่ะตัวนี้นะคะที่เขาทำเป็นมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้สินค้าเป็นโอท็อปนะคะของที่นี่กินกินหอมน้ำมันดอกไม้รวมหอมหอมค่ะแต่สินค้าโอท็อปไม่ได้ใส่ทองคำอันนี้250 มิลลิลิตร250 บาทอันนี้100 มิลลิลิตร200 บาทเพราะมันแพงที่ตัวทองคำสมุนไพรก็จะเข้มข้นกว่าตัวนี้9อย่างแต่นี่จะเป็นต้มข้าวเนาะบำรุงผิวแต่ถ้าล้างสารพิษในร่างกายถ้าย้อมสีผมเอาไปหมักตรงโคนผมมันช่วยดูดซับสารเคมีจะเป็นตัวไม้ไผ่ลองไปทำตะกร้าออกดีมากเลยราคาให้ดูนี่ตัวนี้ทำยากกว่าเพื่อนน้องเพราะว่าเราเอาไม้ไผ่ผสมเอาไม้ไผ่ไปเผาก่อนอ๋อเหรอคะตัวนี้ทำยากมากวันนี้มันเหมือนเป็นชาโคเลยค่ะที่พี่เขียนง่ายๆชาโคแต่จริงๆเราเอาไม้ไผ่มาทำชาโคมี2แบบค่ะอันนี้ไม่ไผ่เลยโอ้กินอโรมาโอ้ยอโรมาเลยใช่ไปขัดหน้าก็ได้นะขัดหน้าพอกสิวเทียนตรงจมูกถ้าเป็นพวกเกลือพี่ไม่แนะนำมาพอกถ้าพอกน้องผสมโยเกิร์ตมังกรีย์หนึ่งช้อนโต๊ะใส่นี่ประมาณปลายช้อนชาผสมให้เข้ากันแล้วก็มามากหน้าดีมากเลยมันจะช่วยอะไรคะกระชับรูขุมขนให้หน้าเปล่งปลั่งขึ้นแล้วรอยตีนกาไม่ค่อยมีอ๋อก็คือใช้ตัวนี้ผสมแค่นิดเดียวแค่เมล็ดถั่วพออ่าผสมนิดนึงแล้วก็ใส่โยเกิร์ต1ช้อนโต๊ะก็ได้หน้าใหญ่ๆหน่อยก็2ช้อนโต๊ะเนาะคนๆเรามามาร์กหน้ายอดสุดยอดเลยตัวนี้ตัวนี้ดีใช่มั้ยคะได้ค่ะทํายากมากน้องไม่ใช่แต่ละค่ะทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเลยอันนี้อันนี้พัฒนาชุมชนเนาะเค้าเขียนแบบย่อๆแต่ส่วนผสมย้อมข้างเนี่ยค่ะค่ะอันนี้คือดีมากดีมากค่ะทํายากแล้วพอลงมาก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นไม้ไผ่จะเป็นขมิ้นแล้วธนาคารเราใช้แบบเป็นไม้ฝนใส่แต่ธนาคารมันมี2แบบแบบเป็นผงเป็นแป้งถ้าเป็นแป้งไม่แนะนำเอาไปใช้เพราะแป้งเยอะแล้วธนาคารนิดเดียวเองแต่เหรอคะอันนี้จะช่วยอะไรตัวนี้อันนี้ด้วยค่ะเป็นตุ่มฝดผื่นคันอะไรได้หมดเลยขัดหน้าก็ได้อือหืออ๋ออันนี้ก็จะแบบอโรมาแบบอ่อนๆหน่อยๆเบาๆแต่ดีสุดตัวนี้ทำยากเท่าไหร่คะตัวนี้อันนี้250ค่ะ
แต่เมื่อก่อนขาย300 250ค่ะได้ไหมคะ250 scrub face เขาบอกว่าให้ประชุมกับโยเกิร์ตมองโกเลียนะคะแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าย่างใหญ่ๆหน่อยก็2ช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะผสมไปแค่ปลายเม็ดถั่วนิดเดียวแล้วก็พอกหน้าจะช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ดูเพราะว่ามันมีรูขุมขนกว้างอยู่แต่มันจะหายเหรอคะมันจะดีมีนิดเดียวเนาะมีนิดแต่มันจะดีขึ้นเหรอคะหนูเนี่ยเซลล์ดีขึ้นหน้าแบ่งปลั่งขึ้นนี่ค่ะอ๋อแล้วรูขุมขนก็จะกระชับค่ะแล้วก็อย่างถ้าหนูชอบแต่งหน้าเนาะบางครั้งเราทาแป้งทาครีมอะค่ะเราไม่เคยพัดเซลล์มันออกเลยเราไม่เคยเอามันออกเลยค่ะมันช่วยผัดเซลล์ได้ดีมากโอเคได้ตัวนี้น่าจะหนึ่งตัวเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์มันก็จะแพงขึ้นหน่อยนะคะอันนี้ดอกเกลือดอกเล็กเดียวค่ะอ๋อ130 บาทนี่ดอกเล็กน้องสังเกตดูแล้วใช้วิธีการร่อนร่อนลงใช่ไหมคะดอกใหญ่สุดเสร็จแล้วเราจะได้ดอกนี้ขึ้นมาก็จะมีอีกตัวนึงถ้าหนูอันนี้ก็เล็กลงหน่อยนึงถูกไหมคะนี่เล็กลงอีกอันนี้เป็นแตกจะถูกมากสับปะรดเหมือนกันสับปะรดเหมือนกันแต่มันแค่ละเอียดกว่าเดิมเอาไปแช่มือเวลาหนูปวดไม่ทำร่างกายเนาะมือชาเท้าชาอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะค่ะทึกครึ่งถุงแช่ประมาณ20 นาทีเหมือนเราไปแช่สปาเท้าค่ะรู้สึกดีมากเลยช่วยผ่อนคลายมันช่วยผ่อนคลายใช่ไหมคะว่าพี่ประจอนเราอยู่ปลายเท้าไปมือมันช่วยกระตุ้นลมได้ด้วยค่ะคือดีเลยอันนี้เป็นดอกบอกเกลือโบราณนะคะเขาบอกว่าห้ามขึ้นเหยียบบนปากบ่อเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆดูลงไปลึกมากเลยโอ้ my god บ่อเกลือโบราณตรงนี้ค่ะที่เขาบอกว่า800 ปีดูสิคะมันอยู่ข้างล่างอย่างนี้เลยมันเป็นเกลือบริสุทธิ์นะคะเพื่อนๆโอเคไหนๆเราก็มาแล้วงั้นก็ต้องขอสักรูปแล้วกันเนาะ